เทศอบรมในคืนวันที่4ธันวาคมพ.ศ. 2509ณวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีโดยพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนขณะฟังเทศโปรดจากสนใจออกไปที่อื่นแม้ที่สุดส่งมายังผู้เทศก็มันสมควรทำความรู้สึกตัวไว้ภายในใจเท่านั้นมีชื่อว่าถูกกับลักษณะของการฟังเทศการจะอธิบายถึงเรื่องใดๆหรือเรื่องของใครก็ตามเรื่องเหล่านั้นย่อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับเราผู้ฟังอยู่เวลานี้แทบทั้งนั้นการประกอบคุณงามความดีทุกประเภทเราอย่ามองให้เห็นห่างจากพระพุทธเจ้าผู้พาดำเนินมาบำเพ็ญคุณงามความดีประเภทใดล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้เคยพาดำเนินมาแล้วทั้งนั้นท่านดำเนินยังไงมีเป็นหลักใหญ่จิตธรรมไม่หาสิ่งที่ดีมายึดก็ย่อมมีทางชั่วเข้าไปเกี่ยวข้องถึงเราจะโง่ก็หาผู้ฉลาดมาเป็นเครื่องยึดเหมือนอย่างคนจนก็ต้องอาศัยคนมั่งมีนี่เราจะเรียกว่าโง่ก็ได้เพราะยังไม่สามารถที่จะรักษาตัวได้ให้เป็นสุขภายในใจไม่ต้องพูดถึงสิ่งภายนอกต้องอาศัยท่านผู้ฉลาดคือพระพุทธเจ้าพระหลักธรรมทุกบททุกบาทที่ทรงแสดงออกมาล้วนแน่ตั้งแต่เป็นหลักธรรมที่ออกมาจากความฉลาดของพระพุทธเจ้าและทรงเห็นผลประจักษ์มาแล้วทั้งนั้นนี่ให้ยึดเอาหลักเช่นนี้มาเป็นเครื่องดำเนินหากว่าใจได้เหินห่างจากธรรมก็จะมีแต่สิ่งยุ่งร้อนทำให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอแล้วเราพึงเทียบเพียงดูว่าความท้อแท้อ่อนแอนี้เราเคยปฏิบัติหรือคล้อยตามเขามาเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วมีผลอะไรบ้างที่ปรากฏขึ้นมาไม่ว่าทางโลกทางธรรมถ้าเราได้เดินตามทางแห่งความทอดแท้อ่อนแอแล้วผลที่จะพึงได้รับจะไม่ค่อยปรากฏเป็นที่พึงพอใจนอกจากจะได้รับความเสียใจที่เดือดร้อนในภายหลังเท่านั้นนี่เรานำมาเทียบดูเช่นนี้แล้วการที่เราทำอะไรลงไปด้วยความจริงมีความขยันหมั่นเพียรเป็นหลักผลที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยทั้งสองฝ่ายเราอะไรเห็นผลอย่างชัดเจนด้วยความเทียบเทียงแล้วเราจะได้เลือกเดินสายเหตุอันจะนำให้ผลดีเพิ่มขึ้นมาเป็นลำดับแล้วการกระทำทุกอย่างจะไม่เป็นอุปสรรคต่อเราผู้ได้ทดสอบในเหตุผลทั้งสองฝ่ายโดยเรียบร้อยแล้วนี่คือหลักการดำเนินของผู้ถือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็น
ศาสนาที่เต็มไปด้วยเหตุผลจะต้องนำหลักเหตุผลเช่นนี้มาเทียบเคียงทดสอบตนเองเสมอไม่เช่นนั้นจะหาเวลาว่างไม่ได้ จะหาเวลามีความขยันหมั่นเพียรไม่ได้โอกาสมีอยู่เต็มตัวทั้งโลกธาตุไม่ปรากฏว่าได้สูญหายไปไหนกลางวันก็มีกลางคืนก็มีเดือนปีนาทีโมงมีประจำอยู่ตั้งกับตั้งกันไม่เคยบกพร่องไปแม้แต่นิดหนึ่งนี่เรียกว่าโอกาสแต่ส่วนโอกาสสำหรับเราที่จะบำเพ็ญให้เป็นประโยชน์แก่ตนนั้นไม่ค่อยมีเพราะเหตุใดทั้งๆที่โอกาสก็มีอยู่ทั่วไปเหตุใดเราจึงเป็นผู้ขัดสนจนเวล่ำเวลาจะได้ปีกตัวบำเพ็ญแต่ละครั้งละคราวในวันหนึ่งคืนหนึ่งก็จะไม่สามารถทำได้นี่เป็นเพราะเหตุใดเราต้องคิดเสมอหากไม่คิดเช่นนั้นจะหาทางเดินขอให้หลวมตัวของเราไปไม่ได้วันนี้เราก็ได้ตำหนิเราว่าเป็นอย่างนี้วันที่ผ่านมาแล้วกี่วันกี่ปีกี่เดือนเราก็ได้ตำหนิเราและวันหน้าเราจะได้ชมเชยเราหรือจะต้องถูกตำหนิเช่นนี้ตามเคยการที่เราจะได้ถูกตำหนิตามเคยนั้นก็เพราะเราเดินทางสายที่เคยตำหนิมาแล้วจะต้องได้รับการตำหนิเสมอไปถ้าเราแยกทางเดินจากสายตำหนินั้นเสียกล้าเข้าสู่ทางที่จะได้ชมเชยตนเองเราก็จะได้มีความชมเชยในตนเองและเมื่อวันปีเดือนโอกาสทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมารวมอยู่ที่ตัวของเราเองนี่คือว่าเราไม่เสียเวลาไม่เสียโอกาสไม่เสียปีเสียเดือนไปเปล่าๆทั้งที่โอกาสยุบเดือนปียังมีอยู่เป็นประจำเราก็ได้หยิบฉวยมาทำประโยชน์ได้เท่าที่ควรการบำเพ็ญจิตนี้เป็นสิ่งที่ลำบากกว่าสิ่งอื่นอยู่บ้างเป็นธรรมดาแต่ไม่ใช่จะเป็นความลำบากอย่างนั้นตลอดไปหากจะมีความลำบากหรือฝืนตนเองอยู่ตลอดเวลาจนไม่สามารถจะยกความเพียรหรือยกระดับจิตขึ้นได้ด้วยอำนาจแห่งความเพียรแล้วไม่ว่าผู้ใดจะไม่สามารถเป็นคนดีได้ในโลกนี้แม้พระพุทธเจ้าก็จะไม่ปรากฏในโลกแต่ที่ปรากฏก็เนื่องจากว่าการกระทำงานทุกอย่างไม่ใช่จะมีความยุ่งยากอยู่เป็นประจำและมีความหนักจนไม่สามารถจะยกขึ้นได้อยู่ตลอดเวลาย่อมมีหนักบ้างเบาบ้างเป็นธรรมดาเช่นนั้นแม้แต่ทางเดินก็เหมือนกันถึงจะเรียกว่าทางลาดยางไปมาสะดวกเช่นจากกรุงเทพมาถึงอุดรหนองคายก็ตามแต่บางตอนก็ยังขลุกขลักเหมือนกันไม่สม่ำเสมอสำหรับผู้เดินทางก็ไม่ถือเป็นอุปสรรคสามารถผ่านมาได้จนถึงจุดหมายปลายทางมีการดำเนินตนก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันถึงระยะที่ลำบากก็ย่อมจะมีถึงระยะที่ง่ายก็จะต้องมีเช่นเดียวกันจิตถ้าหากยังไม่ปรากฏผลเป็นความสงบให้ประจักษ์ใจพอจะเป็นสักขีพยานหรือเป็นเชื้อแห่งความเชื่อมั่นในผลที่ตนทำก็ย่อมเป็นเหตุให้ท้อถอยความเพียรเป็นธรรมดาแต่จะอย่างไรก็ตามเรื่องความเพียรนั้นให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราจะต้องพยายามทำเสมอ
วันหนึ่งวันหนึ่งขอให้มีเวลาประกอบกิจธุระของตนโดยเฉพาะให้ได้คือการอบรมจิตใจเพื่อจะเป็นพลังต่อกิจการงานส่วนอื่นด้วยเพื่อจะเป็นเครื่องต้านทานเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องอยู่กับตนด้วยเพราะตามธรรมดาที่เราอยู่ในโลกก็ฟังแต่ว่าโลกย่อมจะมีทั้งดีทั้งชั่วจะต้องมาสัมผัสเกี่ยวข้องเราอยู่เสมอหากว่าเราไม่มีเครื่องต้านทานหรือปิดบังไว้บ้างก็ย่อมจะเกิดความเสียหายได้บ้างเหมือนกันหรือแม้ฉะนั้นก็มากขึ้นกว่านั้นที่จมไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นหลักธรรมจึงเป็นเครื่องต้านทานเมื่อผู้บำเพ็ญให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจได้แล้วใจย่อมเป็นความมั่นคงต่อตนเองและต่อเหตุการณ์ที่จะมาเกี่ยวข้องสามารถที่จะพิจารณาสิ่งที่หนักให้เบาลงได้และสามารถที่จะพิจารณาสิ่งที่เบาให้หมดไปเลยนะทั้งสามารถที่พิจารณาสิ่งที่มาเกี่ยวข้องให้เห็นตามสภาพความจริงแล้วผ่านไปผ่านไปโดยไม่มีความเป็นอารมณ์เกี่ยวข้องถึงกับต้องได้นำทุกข์เข้ามาสู่ตนเนื่องจากอารมณ์นั้นๆเพราะตนไม่สามารถจะพิจารณาให้รอบคอบได้มีการปฏิบัติจิตใจไม่ใช่ว่าจะเป็นสมบัติเฉพาะใจเพียงเท่านั้นยังเป็นประโยชน์สำหรับหน้าที่การงานเราด้วยสิ่งใดที่ปรากฏขึ้นมาจะเป็นความยากความลำบากหรือเป็นการกระทบกระเทือนก็ให้พยายามพิจารณาเอาหลักธรรมนี่แหละเข้ามาเป็นหลักยึดค่อยพิจารณาไปจนมีช่องทางออกได้ไม่จนกรอกจนมุมหลักธรรมเป็นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเบื้องต้นไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชเพราะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยทำย่อมจะมีความยากลำบากเป็นธรรมดาเราคิดดูพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเราเคยปรากฏการเหมือนอย่างพระองค์ท่านบ้างไหมในเรื่องความลำบากความเป็นกษัตริย์ก็เรียกว่าเป็นยอดของโลกอยู่แล้วในความสมมุติแล้วเสด็จออกจากความเป็นกษัตริย์กลายเป็นคนสามัญธรรมดาไม่มีใครรู้จักไม่มีใครนับหน้าถือตาไม่มีใครอุปถัมภ์ประทากดูแลทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้นับความสะดวกสบายมาตั้งแต่คราวเป็นกษัตริย์ลดลงเสียจนหมดไม่มีอะไรเหลือจะเป็นทุกข์แค่ไหนเราคิดดูอย่างนี้มีใครบ้างที่จะสามารถทำได้อย่างพระองค์ท่านทำอย่างนั้นลำบากไหมเราต้องเอามาเทียบเคียงเราทำขนาดนี้ทำไมถึงว่าเป็นความลำบากอุบายวิธีที่จะกระตุ้นเตือนจิตใจของเราให้มีแต่จิตใจที่จะบำเพ็ญตนให้เข้มแข็งขึ้นไปเราต้องหาท่านผู้ดีเราเกียรติคร้านก็หาท่านผู้มีความขยันเข้ามาเป็นครูเป็นคติสอนใจอย่างที่ว่านี้เวลาพระองค์ออกไปอยู่ในป่าเช่นนั้นป่านั้นพระองค์ท่านเคยเห็นเคยได้อยู่ไหมไม่เคยได้อยู่คนในแถวนั้นพระองค์ก็ไม่เคยรู้จักหน้าจับตากับใครไม่มีความสนิทคุ้นเคยกับผู้หนึ่งผู้ใดพอที่จะรับความสะดวกสบายในการเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับทางสุขภาพตลอดถึงยาอะไรไม่มีทั้งนั้นลำบากไหมเรามาเทียบและการประกอบความเพียรเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าก็ไม่ทราบว่าอัตธรรมข้อไหนที่จะเป็นคติทางเดินอันที่ถูกต้องก็จะทำไปแบบสุ่มเดาทุกยากลำบากแค่ไหนก็พยายามทำไปอดพระกยาหารก็ถึง49วันเรามีท่านผู้ใดมั่งที่สามารถจะทำได้อย่างนั้นลงถึง49วันแล้วก็เรียกว่ารอดตายแล้ว
ความทุกข์ก่อนอย่าว่ารอดตายเหลือตายแล้วจึงได้มาเป็นพระพุทธเจ้าตามพระประวัติว่าพระโลมานหลุดออกจากขุมพระโลมาคือขนจนหลุดไปหมดคงจะเปื่อยหรือเป็นอะไรก็ไม่ทราบเนื่องจากความทุกข์ความทรมานลำบากลำบนแสนสาหัสสลบสลายไปถึง 2-3 ครั้งคนลงถึงสลบสลายนั้นจะมีทุกข์แค่ไหนก็ทุกข์ถึงขั้นสลบถึงจะสลบทุกข์ถึงขั้นตายถึงจะตายถ้ายังไม่ถึงขั้นตายก็ยังตายไปไม่ได้ไม่ถึงขั้นสลบก็จะสลบไปไม่ได้นั่นครูของเราโปรดได้นำมาเป็นคติตัวอย่างแม้เราจะไม่ถึงกับสลบแบบพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ก็เป็นคติอันดีที่เราจะก้าวไม่ถึง 100% ก็จะได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ก็เป็นสมบัติของเราที่เกิดจากคติอันนั้นนำมาพร่ำสอนตนเองนี่พูดถึงเรื่องความลำบากเบื้องต้นพระองค์ลำบากอย่างนี้เองประวัติใครๆไม่เคยปรากฏเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทั้งความลำบากในการบำเพ็ญตนทั้งความรู้ความฉลาดความหลุดพ้นไม่มีใครเหมือนพระพุทธเจ้าทำแบบอัศจรรย์เวลารู้เห็นก็เป็นของอัศจรรย์อย่างนั้นถ้าจะมีความเหนื่อยหน่ายคลายศรัทธาความเลื่อมใสในการประพฤติโทษนั้นเสียแล้วเสด็จกลับพระราชวังก็จะเป็นสิทธัตถราชกุมารเท่านั้นแล้วก็สลายลงไปไม่มีประวัติร่องรอยปรากฏให้โลกได้กราบไหว้บูชาเลยแต่นี้แม้จะธาตุขันธ์จะสลายไปตามคติธรรมดาของโลกก็ตามแต่คำว่าพุทธะคือความตรัสรู้นั้นเป็นหลักใหญ่ที่โลกจะได้กราบไหว้ตลอดมาเนื่องมาจากปฏิปทาที่มีความเข้มแข็งเอาจริงเอาจังเหลือตายแค่ไหนก็นำเอาธรรมรอดตายนั่นมาสอนโลกเพราะฉะนั้นธรรมที่นำมาสอนโลกจริงไม่พระองค์จริงไม่ได้สอนว่าให้นอนอย่างสบายให้นั่งอย่างสบายให้ทำตามสะดวกสบายใจธรรมจะเกิดขึ้นกับท่านใครอยู่ที่ไหนให้นอนสะดวกกายสบายใจคิดอะไรให้ได้อย่างใจหมายธรรมประเภทนี้ไม่มีในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ทรงบำเพ็ญและรู้เห็นด้วยวิธีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นจะให้นำธรรมแบบนี้มาสอนโลกจะสอนได้อย่างไรพระองค์ปฏิบัติตนมาอย่างไรรู้เห็นมาอย่างไรก็ต้องเอาเรื่องความเป็นความเห็นนั่นมาแสดงให้โลกเห็นและทางที่เดินจนถึงความเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ท่านก็เดินอย่างนั้นจะสั่งสอนคนให้เดินสายอื่นก็ไม่ได้เพราะไม่ใช่สายของความรู้ความฉลาดความพ้นจากทุกข์พระพุทธเจ้าผู้มีความมุ่งหวังต่อบรรดาสัตว์ทั้งหลายอย่างเต็มพระทัยจะนำทางที่ผิดๆพลาดๆมาสอนโลกจะสมควรแก่ความเป็นศาสนาได้อย่างไรเมื่อเป็นเช่นนั้นจะทุกข์ยากลำบากแค่ไหนก็ต้องเอาเรื่องนั้นแหละมาแสดงรู้เห็นอย่างไรก็ต้องเอาเรื่องนั้นมาแสดงเพราะฉะนั้นทำแบบนั่งกินนอนกินแบบท่อแท้อ่อนแอจริงไม่มีเราผู้จะดำเนินตามรอยพระพุทธเจ้าจึงไม่ควรคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ให้มากไปแต่ควรจะคำนึงถึงหลักธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้แสดงอย่างไรจะยากลำบากก็คือทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์ไปตรงนี้จะเข้าดงหนาป่าทึบก็เข้าไปแดดจะร้อนก็ทนหนาวก็ทนฝนตกก็ทนยอมทนหิวก็ยอมทนกระหายก็ยอมทนทุกยากลำบากในการเดินในการทำความเพียรก็ทนลำบากในการนั่งก็ทนลำบากในการฝึกหัดดัดจิตใจที่เป็นไปด้วยความฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมสุขผลทรมานเพื่อให้อยู่ในกรอบมีความลำบากหนักเท่าไรก็ทนนี่พระพุทธเจ้าสอนให้ทนให้อดให้ทนอย่างนี้ไม่สอนให้ปล่อยเลยตามเลยทำที่ปล่อยเลยตามเลยไม่มีเราจะทำแบบ
ปล่อยเลยตามเลยอย่างนั้นมันก็ผิดจากหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่สมก็ว่าเราเป็นจิตที่มีครูจิตที่มีครูท่านสอนอย่างไรก็พยายามดำเนินตามจิตใจไม่ใช่ว่าจะมีความพยศทรหดไปทางที่เสียหายโดยถ่ายเดียวเมื่อได้รับการฝึกฝนอบรมโดยทางที่ถูกแล้วย่อมจะมีความจำนนลงเป็นลำดับลำดับไม่เช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะเป็นศาสนาของโลกไปไม่ได้เพราะเบื้องต้นท่านมีกิเลสเหมือนอย่างพวกเราไม่มีอะไรผิดกันความโลภก็มีความโกรธก็มีความหลงก็มีเพราะเรื่องของวัฏฏะต้องมีสิ่งทั้งสามนี้เกี่ยวปนอยู่เสมอจะแยกออกไปไม่ได้นอกจากจะพ้นจากโลกนี้ไปเสียแล้วนั่นจะไม่มีจริงๆถึงเราจะไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าก็ตามหลักของความจริงก็เป็นอย่างนั้นก็เท่ากับเห็นเรื่องของพระพุทธเจ้าตามหลักความจริงการฝึกฝนตนเองโดยวิธีใดที่พระองค์ท่านสอนไว้ก็ชื่อว่าเราฝึกตามแบบของพระพุทธเจ้าเหมือนกับเราได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาด้วยข้อปฏิบัติของเราเพราะมีหน้าที่การงานอันเดียวกันการให้ทานพระพุทธเจ้าก็พาดำเนินมาแล้วเคยทำมาแล้วการรักษาศีลการภาวนาการฝึกฝนทรมานตนมีความลำบากแค่ไหนพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วเราดำเนินตามทางของพระองค์จึงเป็นเหมือนกับว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาจิตเมื่อได้ดำเนินตามแถวทางที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินนี้จะต้องมีความสงบเย็นใจในวันหนึ่งแน่นอนขออย่าได้ละความเพียรเท่านั้นและอย่าได้ประมาทตนว่ามีอำนาจวาสนาน้อยอย่าตำหนิตนมากโง่เขลาบ่ปัญญาแล้วถอยความเพียรอิจฉาละอาใจต่อการบำเพ็ญของตนนี่ยิ่งเป็นการเพิ่มกิเลสให้มีมากขึ้นเพิ่มอำนาจวาสนาลดอำนาจวาสนาให้น้อยลงความคิดเช่นนี้ไม่ใช่เป็นการส่งเสริมความดีให้มีกำลังมากแต่ตรงกันข้ามเป็นเรื่องที่จะเสริมสิ่งที่ไม่ดีให้มีกำลังแล้วกีดขวางทางตนเองจนหาทางเดินหรือทางเล็ดลอดไปไม่ได้คติอันใดที่ดีนั่นแหละเป็นทางเดินของเราผู้ต้องการของดีหลักธรรมของพระพุทธเจ้าท่านชี้ไว้อย่างนั้นจิตถ้าได้รับการฝึกฝนอบรมอยู่เสมอวันหนึ่งต้องมีแน่นอนที่จะแสดงความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ให้เห็นกับเจ้าของผู้บำเพ็ญจิตที่มีความสงบก็เป็นความเย็นขึ้นมาถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่เป็นสุขยังไม่เย็นสงบแล้วก็เห็นชัดนี่สงบเพียงแค่นี้เป็นความสุขแค่นี้สงบมากยิ่งกว่านี้ก็ยิ่งเป็นความสุขมากกว่านี้คำว่าสงบก็คือจิตไม่เอาสิ่งอื่นมาเคลือบแฝงจิตที่มีความเป็นอยู่โดยลำพังตนเองนั่นแหละเป็นความสุขตามปกติของจิตจะต้องอาศัยอารมณ์อื่นๆมาเกี่ยวข้องมาเสริมบ้างมาเหยียบย่ำบ้างมาทำลายบ้างทั้งฝ่ายส่งเสริมทั้งฝ่ายทำลายจิตก็เห็นชอบไปตามหมดไม่เช่นนั้นคนจะไม่มีความทุกข์ติดจิตติดใจเลยก็เนื่องจากทุกข์มันก็พอจะทราบกันอยู่แล้วว่าไม่ใช่ของดีแต่มันก็พอใจเป็นเสียอกเสียใจอย่างนี้เราก็ทราบว่าความเสียใจนี้มันเป็นทุกข์มันก็ยังพอใจในความเสียใจของตนเองอยู่ยิ่งสิ่งใดที่คิดไปแล้วได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะชอบคิดในสิ่งนั้นมากเช่นเขาโกรธให้เราเขาว่าให้เราอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นความไม่ดีไม่งามไม่น่าพึงปรารถนาแต่ใจก็ชอบจะคิดชอบจะนำมานำพึงลำพันมาบ่นอยู่ภายในจิตใจตลอดเวลา
ฝืนคิดไปเท่าไรมันก็ยิ่งเพิ่มมากเหมือนกับมีสิ่งที่มาทิ่มแทงบาดแผลที่มันมีอยู่ภายในส่วนร่างกายของเราทิ่มปั๊บเข้าไปครั้งหนึ่งมันก็เจ็บเท่าตั้มเข้าไปมากเท่าไรก็ยิ่งเจ็บมากนี่สิ่งที่ผิดฝืนคิดไปมากเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มความเดือดร้อนเพิ่มความกำเริบให้จิตมากขึ้นทุกทีทุกทีจนหาที่ตรงจิตตรงใจไม่ได้เพราะอารมณ์นั้นได้รับการส่งเสริมทั้งหมดจึงมีอำนาจสามารถที่จะทำลายจิตใจให้ตั้งตนเป็นปกติสุขไม่ได้ร้อนทั้งวันทั้งคืนหาที่ตรงที่วางไม่ได้บางครั้งถึงกับเผลอสติหรือสลบไปก็ยังมีคนที่เสียใจมากๆเป็นเพราะเหตุนั้นเองหนึ่งเราก็ทราบอยู่สิ่งที่ชั่วแต่มันก็พอใจให้คิดนี่จึงเรียกว่าหลงอารมณ์ของจิตเป็นอย่างนั้นแต่คิดไปทางที่ดีมันก็เพลินทั้งสองประเภทนี้เป็นสิ่งเครือบแฝงจิตใจใจที่มีความสุขในเวลาสงบเช่นนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆสิ่งที่มาเครือบแฝงหรือมากับทำความกระเพื่อมจิตใจให้รับความชอกช้ำไม่มีพอสงบเข้าไปก็เรียกว่าปิดประตูรับแขกคืออารมณ์ใจก็เป็นสุขนี่เลยได้พักตัวเองเรียกว่าได้พักตัวเองให้สบายนั่นแหละธรรมชาติของใจจริงๆเมื่อสงบแล้วเป็นอารมณ์ของตัวเองเป็นความรู้สึกของตัวเองแล้วมีความเย็นสบายถ้าคิดปรุงถึงเรื่องอะไรก็เอาเรื่องนั้นมาเป็นอารมณ์ถ้าเป็นฝ่ายเสียใจแต่ถ้าทำให้เสียใจใจก็เป็นทุกข์ไปด้วยเสียใจไปด้วยจิตที่มีความสงบจึงไม่เกี่ยวกับอารมณ์อันใดสบายอยู่นั่นแม้สิ่งที่มีความละเอียดที่เรียกว่าอาสวะละเอียดและฝังอยู่ภายในใจก็ไม่แสดงตัวในเวลานั้นจิตก็มีความสุขความสบายถ้าได้รับการฝึกฝนอบรมหรือส่งเสริมมากขึ้นความสบายนี้ก็เพิ่มปริมาณขึ้นเป็นลำดับลำดับความสงบที่เป็นต้นทุนถ้าเรามีความสะดวกสบายภายในใจแล้วเราจะคิดอ่านไตรตรองอะไรก็เต็มจิตเต็มใจมีเหตุมีผลรู้แจ้งเห็นชัดไปเป็นลำดับลำดับตามหลักความจริงจริงๆเหมือนอย่างคนที่ยืนอยู่กับที่มองดูอะไรก็เห็นชัดไม่เหมือนบุคคลที่กำลังวิ่งและมองดูสิ่งต่างๆสองภาคทางนั่นไม่เห็นชัดจิตใจที่มีความสงบเราจะใช้คิดอ่านไตรตรองดูเรื่องอะไรก็เห็นชัดเพียงเท่านี้เราก็จะทราบว่าเรามีวาสนาหรือไม่ถ้าใจได้ปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาแล้วใจดวงที่พยศนี่แหละดวงที่เคยพยศอยู่นี่แหละในขณะที่พักสงบนั่นทำความร่มเย็นให้แก่ตัวเองจากนั้นเราจะพิจารณาดูภาพธาตุขันธ์อายตนะในส่วนร่างกายของเราจะเป็นภายนอกภายในไตรตรองโดยทางปัญญาก็มีความรื่นเริงบันเทิงพิจารณาอะไรก็จิตใจก็จิตก็มีความเจาะจงจริงๆสอดส่องมองทะลุตามเหตุตามผลรู้แจ้งเห็นชัดไปเป็นลำดับลำดับสิ่งใดที่เคยขีดขวางหรือขัดข้องภายในจิตใจก็ตรงลงได้ด้วยปัญญามีท่านเรียกว่าถอดถอนกิเลสมันตรงลงได้ความเข้าใจของเราถูกแล้วถูกต้องแล้วก็ปล่อยวางสิ่งที่เคยเห็นผิดมาปล่อยวางได้มากเท่าไรภาระก็เบาลงไปเบาลงไปย่นเข้ามาย่นเข้ามาธาตุคำว่าธาตุสี่ก็เห็นชัดตามเรื่องของความเป็นธาตุสี่จริงๆไม่เพียงเกิดสรรปัญญาหรือคาดคะเนเฉยๆแต่เห็นชัดด้วยปัญญาปล่อยวางลงได้ตามหลักความจริงของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนะเป็นความทุกข์ที่เป็นภายในกาย
หรือความทุกข์ที่เป็นภายในจิตที่ท่านเรียกว่าเวทนาปัญญาก็สอดส่องมองลงไปมีรากฐานเกิดจากใจอันเดียวกันคนตายแล้วไม่มีทุกข์ในส่วนร่างกายแม้จะเอาไปเผาฟืนเผาไฟที่ไหนมันก็ไม่ได้ยินเสียงร้องเสียงครางที่ไหนนี่ก็เกิดขึ้นมาจากใจมีใจเป็นต้นเหตุเมื่อพิจารณาลงไปก็ไปรวมอยู่ที่ใจสัญญาความจำจะจำชื่อจำนามจำเรื่องอะไรต่ออะไรได้มากน้อยแค่ไหนก่อนเวลาหยุดแล้วก็ลงไปอยู่ที่ใจสังขารความคิดเคยคิดมาสักกี่ร้อยกี่พันเรื่องกี่ปีกี่เดือนคิดสักเท่าไรมันก็ดับลงไปอยู่ที่ใจนี่หมายถึงปัญญาที่ได้สอดส่องลงไปจะต้องรู้อย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยรวมลงไปสู่ที่ใจจนหมดปัญญาก่อนนับวันมีความสามารถฉลาดรู้ในเรื่องของตนที่ไปเกี่ยวกับสิ่งใดบ้างเกี่ยวกับสิ่งใดพิจารณาสิ่งนั้นให้เห็นชัดแล้วจิตก็ถอยตัวเข้ามาถอยเข้ามาจนถึงวงเฉพาะคือจิตล้วนๆอาการของตัวเองแสดงตัวออกไปที่จะไปอาจเอื้อมกับสิ่งใดเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็รู้กรรมกระเพื่อมของตัวเองว่าเป็นผู้ผิดไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมาเป็นโจรเป็นมารมาเป็นผู้ผิดแต่มันเป็นผู้ผิดสำหรับความเกี่ยวข้องของตนเองต่างหากไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายนี่ก็รู้เข้ามานี่แหละปัญญาท่านเรียกว่าปัญญาขั้นละเอียดเป็นอย่างนั้นรู้ครั้งนี้แล้วรู้ครั้งนั้นรู้เข้าไปเป็นลำดับลำดับรู้ตอนไหนก็ถอดถอนความกังวลออกหน้าถอดถอนความสงสัยออกหน้ามีท่านเรียกว่ากิเลสบรรดาที่กล่าวนี้เป็นกิเลสทั้งนั้นถอดออกได้ตรงลงได้ตรงลงได้จนสามารถตรงใจตัวเองลงได้หมดความหิวความกระหายกับอารมณ์ใดๆที่เคยรู้เคยเห็นเคยได้ยินเคยคิดเคยปรุงมาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความเพียงพอด้วยอำนาจแห่งยถาภูตังญาณทัศนะรู้ตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างแล้วย่อมปล่อยวางกันได้โดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดที่จะเหลืออยู่ภายในใจใจก็อิ่มพอในตัวเองไม่เพียงแต่เกี่ยวกับอารมณ์ความเพียงพอในตัวเองก็มีขึ้นสิ่งที่เคยแทรกสิงอยู่ภายในจิตใจจะเป็นของละเอียดแค่ไหนปัญญาก็มีความละเอียดเท่าเทียมกันสำลอกปอออกจนหมดไม่มีอะไรเหลือสิ่งที่เหลือก็คือความบริสุทธิ์พุทโธทั้งแห่งปรากฏขึ้นในเวลานั้นนี่แหละท่านเรียกว่าธรรมอันประเสริฐหรือจิตอันประเสริฐคือจิตดวงที่เคยพยศนี่แหละแต่เมื่อได้ถูกฝึกฝนทรมานสำลอกปอกหมดแล้วกลายเป็นของวิเศษขึ้นมาทั้งที่มีความรู้อยู่อย่างดั้งเดิมแต่ก็เป็นความรู้ที่บริสุทธิ์ผิดจากความรู้ที่เคยเป็นมามีท่านเรียกว่าจิตพิเศษถ้าอยู่ในร่างของใครผู้นั้นก็เป็นคนพิเศษขึ้นมาฉะนั้นพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นพระกายอันเก่าก็ตามแต่ก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเรียกว่าเป็นบุคคลพิเศษสาวกอรหัตอรหันต์ก็กลายเป็นบุคคลพิเศษเป็นพิเศษขึ้นมาเป็นลำดับลำดับลำดับตามความเพียรที่บำเพ็ญได้นั่นจิตไม่ใช่จะโง่อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่จะแบกหามทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความกดทวงตัวเองย่ำยีตัวเองทำลายตัวเองอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีเครื่องมือถอดถอนหรือแก้ไขแล้วย่อมปลดเครื่องออกได้เหมือนกับเราเดินไปในป่าอันรกชัดถ้ามีมีดมีพระเดินติดมือไปด้วยแล้วเราก็พอรอดไปได้เดินไปได้ทั้งที่ป่าก็รกเราก็เดินไปได้ที่ไหนจีบขวางก็ฟันออกไปแล้วไปเดินผ่านไปผ่านไปอันนี้ก็เหมือนกันโลกธาตุนี้มีกี่สิ่งกี่ประการเต็มไปหมด
ทั้งด้านวัตถุและอารมณ์แต่จิตใจก็สามารถจะเล็ดลอดผ่านไปได้ด้วยอำนาจของปัญญาที่เป็นเครื่องถากถางสิ่งกีดขวางทั้งหลายไปได้โดยสวัสดีจิตเมื่อทำธุระหน้าที่ของตนให้หมดไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในตัวเองแล้วนั่นตามหลักธรรมท่านเรียกว่าวุฒิตังพรหมจริยังคือเสร็จกิจธุระอะไรในศาสนาคำว่าธุระในที่นี้หมายถึงการบำเพ็ญเพื่อความให้ความยิ่งเพื่อแจกจิตการถอดถอนกิเลสอาสวะไม่มีจะทำจิตให้ยิ่งกว่านี้ไปอีกก็ไม่นักนับปรังอิสตายาติจะทำให้ยิ่งกว่านี้ไปก็ไม่นักมีท่านเรียกว่าเมืองพอถ้าจะพูดถึงเมืองก็เป็นเมืองพอเมืองพอดีไม่มีบกพร่องไม่มีเพิ่มพูนขึ้นยิ่งกว่านั้นจนเหลือเฟือไม่มีบกพร่องไม่มีขาดเคลิ้นไม่มีหิวโหยมีความสะดวกภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลาแดดจะร้อนก็ทราบว่าร้อนในส่วนถาดขันจิตเป็นผู้รับทราบเพียงความร้อนหนาวก็รับทราบว่าหนาวแต่ไม่สามารถจะซึมทราบเข้าถึงใจให้รับความเดือดร้อนไปตามทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องจิตเป็นธรรมชาติที่รู้ต้องรู้อยู่โดยดีแต่ไม่เจ็บเข้าไปเผาผลาญตนเองให้รับความเดือดร้อนเหมือนอย่างที่เคยเป็นมานี่คือจิตที่ฉลาดพอตัวและปล่อยวางได้ทุกสิ่งแล้วเป็นจิตเช่นนี้แม้จะมีร่างกายอยู่ก็ทราบว่ามีอะไรมาผ่านก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่สำคัญที่ซึมทราบหรือไม่นี่มีความแตกต่างกันกับสามัญชนทั่วไปนี่ท่านเรียกว่าบุคคลพิเศษวิจิตพิเศษเป็นอย่างนี้ผลที่ปรากฏเช่นนี้เกิดขึ้นมาจากการบำเพ็ญอาจจะเกิดขึ้นมาจากความตะเกียกตะกายความตะเกียกตะกายโดยวิธีต่างๆตามหลักธรรมของพระโพธิสัตว์ล้วนแล้วแต่เป็นการดำเนินเพื่อก้าวเข้าถึงธรรมจุดนี้ทางนั้นเพราะฉะนั้นความภาคเพียรของเราทุกวิธีทางจึงไม่มีอันใดเสียหายมีแต่เป็นความดีเพิ่มพูนเข้าไปเป็นลำดับลำดับเรียกว่าเป็นการเพิ่มอำนาจวาสนาของเราเข้าไปด้วยวิธีนี้คิดกับสิ่งที่ตรงกันข้ามมีความท้อแท้อ่อนแอเป็นต้นนั่นเป็นสิ่งที่จะขีดขวางเป็นมารเราจะไปกลัวแต่พระเทวทัตว่าเป็นมารต่อพระพุทธเจ้าให้เรากลัวสิ่งที่เป็นมารต่อจิตใจของเราที่จะเป็นพุทธะคือความรู้พิเศษไม่ได้ก็เนื่องจากมารมันเกี่ยวข้องกับตัวเองดังควานอยู่ตลอดเวลาถ้าจะนั่งภาวนาเราดูใกล้ๆก็รู้นะเราจะดูมารหรือดูเทวทัตเราไม่ต้องไปดูที่ไหนอ่ะถ้าเราอยู่ธรรมดาอย่างนี้มันก็ไม่เป็นอะไรนะร่างกายก็รู้สึกสะดวกสบายอยู่ทุกส่วนพอจะเริ่มนั่งภาวนารู้สึกคันที่นั่นคันที่นี่อยากเกานั่งนิดแง๊ะๆเนี่ยคุณครูเคลิ้มๆรู้สึกอยากจะหลับจะนอนอยากจะทำอย่างนั้นอย่างนี้แหมไม่มีเวลาไม่ค่อยสบายเนี่ยรู้ไหมว่าเทวทัตมีจิตขวางถ้าพอจะนอนเท่านั้นหมอนถูกหรือไม่ถูกไม่ทราบตูมตามไปกรอกเลยนะเราไม่ทราบเทวทัตทำงานเทวทัตมาทำงานเป็นยังถ้าพุทธะพาทำงานไม่เป็นถ้าจะเดินจงกรมก็เหมือนกันมีท่ามีทางเดินมองโน้นมองนี่มองดูนาฬิกาได้กี่นาทีเหมือนกับว่าเราจะไปเดินเอานาฬิกาถ้าจะเดินจงกรมกลางวันมองดูแต่ตะวันบนฟ้าเหมือนกับจะไปเดินเพื่อเอาตะวันมองดูแต่อากาศเหมือนกับจะเอาความมืดความสว่างมองดูแต่เวลาเวลาเหมือนกับมาหาเวลาเวลาไม่ได้มาหาธรรมะท่านนั่งภาวนาก็มองดูแต่หมอนคิดดูแต่หมอนเหมือนกับหมอนจะวิ่งหนีเหมือนกระต่ายกระรอกแตกว่าไงนี่มารรู้ไหมว่ามารมันเป็นอย่างนี้มันมีอยู่กับทุกคนยิ่งผู้เทศที่ตัวมารใหญ่นั่นถ้ามันไม่พบผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาเล่าสู่กันฟังเล่าเรื่องของตัวเองนะแต่ก็รู้สึกจะแน่ใจอยู่ว่าบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายคงมาเป็นแบบที่เทศนี้นี่มันเทศแบบเรื่องของตัวเองท่านโปรดได้นำมาพิจารณาหากว่ามันอาจจะมีอยู่บ้างในบางรายก็ขออภัยด้วยได้นำมาพิจารณา
จึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้เอง